สดีค่ะน้องๆนะกลับมาพบกับพี่กิ๊บอีกแล้วนะคะในเซกชันนะ reading นะตอนนี้เราอยู่กันที่พาร์ท2นะคะใครที่เรียนนะพาร์ท1มาแล้วนะถึงจะสามารถมาดูพาร์ทนี้ได้ไม่งั้นเดี๋ยวไม่รู้เรื่องนะคะนะเราจะมาทำคะแนน SAT โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของ reading นะคะที่เป็นปัญหากับน้องๆหลายคนเลยนะให้ได้คะแนนเยอะๆที่สุดเลยค่ะนะตามที่สัญญาไว้แล้วนะคะเราก็จะพูดถึงนะเรื่องของการประหยัดเวลาการอ่านในห้องสอบนะคะ How to save your reading time นะทำยังไงให้ใช้เวลาน้อยๆแต่ว่าอ่านแล้วได้ประสิทธิภาพนะได้คะแนนเยอะสุดนะคะเรามาดูกันค่ะอย่างแรกเลยนะคะก็เป็นคำถามนะหลายๆคำถามเลยนะก็คือจะถามเรื่องของ main idea นะถาม main idea เนี่ยนะเราก็สามารถที่จะประหยัดเวลาได้โดยการอ่านแบบ skimming นะทีนี้การอ่านแบบ skimming คืออะไรก็คือการอ่านเพื่อจับใจความนะคะอาจจะไม่ต้องอ่านทั้งหมดพูดผิดต้องอ่านแบบไม่ทั้งหมดห้ามอ่านทั้งหมดถ้าอ่านทั้งหมดไม่ทันนะถ้าใครอ่านทั้งหมดแสดงว่าตกหลุมพรางผลออกข้อสอบนะคะทีนี้เวลาอ่านแบบ skimming อ่านยังไงมาดูกันค่ะน้องๆมีปากกาจดตามพี่เลยนะคะ 1.1 อาจจะอ่านประโยคแรกปยคือประโยคนะคะและบางครั้งเนี่ยอาจจะอ่านประโยคสุดท้ายแต่บางทีเนี่ยอ่านประโยคแรกนะคะหรือประโยคอาจจะไม่ได้แบบแรกสุดนะแรกนะคะอ่านประโยคแรกๆนะบางทีเป็นประโยคสุดท้ายด้วยนะเพราะว่ามันเหมือนกับเป็น introduction นะเหมือนเวลาที่เวลาน้องนึกภาพเวลาพี่เริ่มมาสอนพี่บอกสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะเรียน SAT reading part 2กันนะคะอย่างเงี้ยเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นประโยคแรกก็มักจะมีอะไรให้เราได้นะรู้ main idea เสมอ 1.2 นะให้เราหา trigger words นะทีนี้ trigger words คืออะไรนะ trigger เนี่ยนะมันแปลว่าถ้าแปลตรงตัวคือแบบ trigger จุดประกายขึ้นมาคำที่จุดประกายขึ้นมาอย่างเช่นสมมติเราเจอคำว่า however เราจะรู้เลยว่านะด้านหน้าของคำว่า however กับด้านหลังของคำว่า however มันจะตรงกันข้ามเนื้อหาตรงกันข้ามนะถ้าเรารู้ว่านะมันมีคำว่า first นะอีก3บรรทัดมีคำว่า second อีก3บรรทัดมีคำว่า third แสดงว่าต้องเป็นการ list ของอะไรสักอย่างนะอย่างนี้ก็คือ trigger words นะคะ 1.3เราอาจจะหาตัวเลขนะหาชื่อเฉพาะนะหาเครื่องหมายวรรคตอนนะเพื่อทำให้เราเข้าใจเรื่องมากขึ้นนะทำไมหาตัวเลขชื่อเฉพาะเครื่องหมายวรรคตอนเราจะเข้าใจมากขึ้นนะสมมติว่านะอาจจะสมมติว่าเป็นอะไรเดียเป็นชีวประวัติพี่กิ๊บนะขึ้นต้นมาเลยในปีพ.ศ. 2525ต่อมาในปีพ.ศ. 2535เรียนในปีพ.ศ. 2545นะอ่านตัวเลขนะรู้เลยแล้วมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับชีวิตพี่น่าจะเป็นตอนแรกเป็นช่วงที่พี่อยู่ประถมอันที่2อาจจะเป็นช่วงที่โตขึ้นมาอยู่มัธยมอยู่มหาลัยนะมีอีกเลขนึงอาจจะเป็นช่วงทำงานอะไรเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะช่วยเราไล่เรียงนะไอเดียความคิดของเราได้สมมติว่าโจทย์นะเขาถามว่าในช่วงที่พี่ทำงานพี่ทำงานที่ไหนเราอาจจะต้องไปอ่านประมาณสักสมมติพารากราฟยาวขนาดนี้ช่วงทำงานน่าจะอยู่ในช่วงเสร็จ3ส่วน4สุดท้ายถูกป่ะนะถ้าบอกว่าพี่ตอนประถมเรียนที่ไหนแปลตอนต้นเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกทริกเกอร์เหล่านี้เนี่ยนะสามารถที่จะทำให้เราเดาเรื่องได้อย่างมีประสิทธิภาพและจะเซฟเวลาค่ะนะ 1.4 ค่ะนะอ่านแบบกระโดดเพื่อจับใจความนะแน่นอนว่าสมมุติว่าคำถามเขาถามบอกว่าตอนทำงานเนี่ยพี่กิ๊บทำงานที่ไหนเราคงไม่เริ่มไปอ่านแต่แรกถ้าเรารู้อยู่แล้วว่าอันนี้เรียงกันแบบตามลำดับเวลานะเพราะฉะนั้นเราอ่านกระโดดเพื่อจับใจความนะเราอย่าอ่านหมดเพราะถ้าอ่านหมดตกหลุมพรางเขานะคะนี่ก็คือวิธีเซฟเวลาในการอ่าน reading อย่างที่2นะเมื่อเราหาคีย์เวิร์ดพวกนี้ได้แล้วนะคะเราไม่ได้หาคีย์เวิร์ดเฉพาะใน passage ดังนั้นน้องๆทราบอยู่แล้วนะคะว่าเวลาเราอ่านเนี่ยเราควรที่จะอ่านโจทย์ก่อนอ่านเนื้อเรื่องถูกไหมไม่ว่าจะเป็นข้อสอบไทยก็ดีนะหรือว่าข้อสอบที่มาจากเมืองนอกก็ดีนะเราต้องอ่านโจทย์ก่อนอ่านเนื้อเรื่องนะทีนี้พอเราอ่านโจทย์แล้วเนี่ยนะสิ่งที่เราต้องทำคืออะไรเราต้องหาคีย์เวิร์ดพี่เขียนว่า KW นะอย่างเช่นสมมติว่าคีย์เวิร์ดบอกว่าเหมือนเดิมนะคะคีย์เวิร์ดบอกว่าตอนที่พี่กิ๊ฟทำงานเนี่ย
นะพี่กิฟต์ทำงานที่บริษัทอะไรนะเพราะฉะนั้นคีย์เวิร์ดอาจจะเป็นคำว่างานถูกไหมนะคีย์เวิร์ดนี่คือคีย์เวิร์ดในโจทย์นะอาจจะเป็นคำว่าบริษัทนะโจทย์เนี่ยยาวมากเลยโจทย์ยาวปื๊ดปื๊ดแต่เราวงมาได้สองคำคืองานกับบริษัทเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เอาคำว่างานกับบริษัทแล้วไปดูซิเนื้อเรื่องเมื่อกี้เราบอกว่ามันน่าจะอยู่ตรงประมาณเศษ3ส่วน4ของเรื่องเราก็ไปดูที่เศษ3ส่วน4ของเรื่องแล้วพยายามไปหาคำว่างานกับบริษัทนะแต่สมมติว่าคำว่างานในโจทย์ให้คำว่า work มานะบริษัทให้คำว่า company มาแต่เรารู้ว่า SAT ขี้หลอกหรือว่าขี้หลอกเป็นอะไรก็ไม่รู้เราจะเจอคำว่า work กับ company ไหมอาจจะไม่เจอนะเราอาจจะเจอในเนื้อเรื่องอาจจะเจอคำว่า job นะอาจจะเจอคำว่า career เป็นไปได้นะ career ที่แปลว่างานเราอาจจะเจอคำว่า organization ไม่เจอคำว่า company เราอาจจะเจอคำว่า enterprise เราจะไม่เจอคำว่า company นะเป็นไปได้นะเพราะฉะนั้นนี่ก็คือวิธีการทำนะอันที่สองให้เราแมชคีย์เวิร์ดนะเริ่มต้นจากหาคีย์เวิร์ดในคำถามก่อนนะได้คีย์เวิร์ดมาแล้วปุ๊บเราเอาคีย์เวิร์ดนั้นไปแมชกับเนื้อเรื่องในส่วนที่เราคิดว่าคำตอบจะอยู่ตรงนั้นแล้วเราก็ค่อยตอบนะถัดมาค่ะ 3. Don't read all the questions at once นะก็คืออย่าอ่านคำถามทั้งหมดก่อนรอบเดียวนะน้องๆหลายๆคนเนี่ยนะเวลาเรียนเนี่ยบอกว่าสมมติว่า1 passage มีคำถาม10ข้อน้องใช้วิธีการอ่านคำถาม10ข้อเลย1 2 3 4 5 6 90หาคีย์เวิร์ด10ข้อเลย1ถึง10ปุ๊บนะแล้วค่อยมาอ่านเนื้อเรื่องแบบนี้ไม่ได้เพราะว่ากว่าที่เราจะอ่านนะหาคีย์เวิร์ดข้อ10เราลืมไปแล้วคีย์เวิร์ดข้อ1คืออะไรดังนั้นให้ทำไล่ลงมา1 2 3ไล่ลงมา1แล้วก็ไปหา2แล้วก็ไปหานะฮะ3ไปหาอย่างงี้นะคะเพราะฉะนั้นเราจบไว้หน่อยค่ะให้เราทำทีละข้อเดี๋ยวจะลืมนะคำถามประเภทไหนควรทำก่อนทำคำถามพวกง่ายๆก่อนเช่นถามคำศัพท์นะหรือเช่นนะพวกที่เดี๋ยวเราจะไปพูดกันนะคะมันจะเรียกโจทย์ประเภทนี้ว่าเป็น command of evidence นะซึ่งเดี๋ยวเราไปดูกันว่าอะไรคือ command of evidence นะทำก่อนได้เลยนะเสร็จแล้วปุ๊บนะคะอย่าลืมค่ะ4สุดท้ายใช้การตัด choice ซึ่งเราพูดกันไปแล้วว่าตัด choice เนี่ยนะมันมีอะไรบ้างนะคะแต่ว่าไม่ใช่ว่าตัด choice แบบมาเจอปุ๊บตัด choice ตลอดไม่อ่านเลยไม่ได้นะคือใช้ควบคู่กันไปการตัด choice จะมีเปอร์เซ็นต์ที่ทำให้เราตอบถูกมากกว่าในข้อที่เราไม่รู้จะตอบอะไรนะคะทีนี้เราเรียนเนื้อหาไปแล้วนะเราลองมาดูซิว่าถ้าเกิดสมมติว่าเป็นตัวอย่างโจทย์จริงๆอ่ะนะเราจะใช้เนื้อหาความรู้ที่เราเรียนมาในการทำโจทย์จริงๆได้ยังไงนะมาดูกันเลยค่ะ reading questions นะอ่ะนะเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องของโจทย์ประเภทที่เรียกว่า command of evidence ถูกป่ะคำว่า evidence นะฮะก็แปลว่าหลักฐานถูกไหมนะพวกโจทย์ command of evidence เนี่ยจะเป็นแบบที่ค่อนข้างที่จะทำแล้วง่ายคือเจอแล้วก็ควรจะทำถามว่าทำไมง่ายและลักษณะการทำเป็นยังไงน้องๆมาดูกันนะคะลักษณะก็คือจะเป็นข้อที่เรียงกันแบบนี้นะไอ้ข้อข้างล่างเนี่ยจะถามเราเสมอเลยว่า which choice provides the best evidence for the answer to the previous question นะก็คือที่เราตอบไอ้ข้อ14ข้างบนเนี่ยนะเราเอาคำตอบมาจากบรรทัดไหนแล้วเขาก็จะไล่มาให้มาจากบรรทัดที่35ตั้งแต่คำว่า it ไปจนถึงคำว่า thisหรือถ้าเราตอบข้อ B ก็จะเป็นบรรทัดที่35ถึง37ไล่จากคำว่า done ไปถึงคำว่า automobile นี้เป็นต้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาทำบางคนเนี่ยนะฮะก็มีการที่มันง่ายเป็นเพราะมันเช็คคำตอบได้มันเช็คคำตอบก็ได้หรือบางคนเนี่ยนะไม่ทำ14ทำ15ก่อนเลยทำ15ก่อนไปอ่านว่า15 A B C D ให้อะไรบ้างแล้วค่อยไล่ไปตอบ14นะเพราะฉะนั้นอย่างนี้ถือว่าเป็นความง่ายนะที่น้องๆก็ไม่ควรที่จะพลาดนะคะแล้วเรามาทำโจทย์กันจริงๆนะเขาบอกว่าข้อ14บอกว่า the central idea of the fourth paragraph ซึ่งพี่ตัดมาให้แล้วทีนี้คำว่า central idea คืออะไรก็คือ main idea ถูกปะก็คือหาว่าไอ้ paragraph เนี่ยเขาพูดภาพรวมว่าอะไรนะคะซึ่งเราบอกแล้วว่าภาพรวมเนี่ยเราก็จะสามารถอ่านได้จากประโยคแรกประโยคสุดท้าย
trigger words พวกนี้ถูกไหมอ่ะเราก็มาดูเลย it doesn't have to be like this มันไม่จำเป็นต้องเป็นแบบนั้นงงมากเลยนะประโยคแรกมันไม่จำเป็นต้องแบบนั้นมันนี่คืออะไรก็ไม่รู้เนาะนะเราไม่รู้อ่ะอ่านประโยคแรกไม่เข้าใจนะคะแต่อย่าลืมว่าพี่พูดว่าอะไรไม่จำเป็นต้องเป็นประโยคแรกไหมประโยคแรกๆนะเหมือนเวลาพี่เดินเข้ามาแล้วสอนน้องอ่ะน้องคะสวัสดีค่ะอันนี้คือเป็นไอเดียไหมน้องไม่น่าจะใช่เนาะนะสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องนี้นะคะอ๋อประโยคที่2นะเพราะฉะนั้นไม่เสียหลายค่ะอ่านประโยคที่2 done right public transport can be faster more comfortable and cheaper than the private automobile ถ้าทำถูกต้อง done right นะ public transport ก็คือนะการสื่อสารสาธารณะสามารถที่จะเร็วกว่าสะดวกสบายกว่าและถูกกว่า private automobile รถยนต์ก็ได้คือพูดง่ายๆถ้าเราขึ้น BTS นะถ้าเราทำ BTS ให้ดีๆปรับปรุงมันดีๆมันจะเร็วกว่าสบายกว่าและถูกกว่าซื้อรถนะคะเพราะฉะนั้นนะตัวนี้นะเราอ่านแล้วเนี่ยน่าจะเป็น central idea ถูกป่ะเราลองอ่านเลยข้อ A European countries excel at public transportation keyword คือ Europeanนะประเทศทางแถบยุโรปนี่มี Excel นี่คือมีความสามารถในการจัดการการระบบขนส่งสาธารณะถ้าเป็นพี่ตัดทิ้งค่ะเพราะอะไรแค่ไป too narrow คือไม่ได้พูดถึงแค่ยุโรปมาอย่าลืมนะคะเวลาที่เราตัด choice เนี่ยเราอย่าลืมเขียนไว้เวลาเราซ้อมอยู่บ้านนะว่า choice ข้อนี้ตัดเพราะอะไรข้อ2ข้อ B นะคะ some public transportation systems are superiorSuperior แปลว่าเหนือกว่า Public Transport Superior เหนือกว่า Private Automobile นะข้อนี้ควรเก็บเลยเพราะคำว่า Superior คืออะไร Superior ก็คือ Faster More Comfortable และ Cheaper นี่คือ Superior เห็นไหมคะเวลาใช้งาน Paraphrase คำข้อ4ค่ะ Americans should mimic คำว่า mimic แปลว่า copy นะคะอเมริกันควรก๊อปปี้ชาวบ้านตัดทิ้งเพราะอะไรก็เหมือนกับข้อ A เลยค่ะ too narrow ไม่ได้พูดถึงอเมริกันนะโฟกัสไม่ได้อยู่ที่อเมริกันตัดทิ้ง too narrow ข้อดีเนาะค่ะ much international public transportation is engineered for passenger to work นะ while on board work while on board ทำงานในขณะที่อยู่บนรถนะก็ไม่ได้เกี่ยวข้องเลยถูกป่ะเพราะฉะนั้นตอบเลยค่ะข้อ B boy นะนี่คือคำตอบที่ถูกต้องนะพอทำ14ได้ปุ๊บใช้เวลาแค่3วินาที15มาเลยค่ะเพราะเราอ่านตั้งแต่คำว่า done right ไปจนถึงคำว่า automobile ก็คือข้อ B นั่นเองเห็นไหมคะเพราะฉะนั้น1ข้อเราสามารถที่จะใช้เวลาในการทำเร็วมากยิงปืนนัดเดียวได้นก2ตัวเลย1นาทีได้14ด้วย15ด้วยนะนี่ก็คือวิธีการทำนะดังนั้นเมื่อไหร่เจอโจทย์ command of evidence ลักษณะแบบนี้รีบทำก่อนเลยอย่าไปเสียเวลาอันที่2นะฮะอันที่2เป็นโจทย์ประเภทที่เรียกว่า data driven evidence data driven ก็คือขับเคลื่อนนะ driven ขับเคลื่อนขับเคลื่อนด้วยข้อมูลพูดง่ายๆก็คือเป็นกราฟนั่นเองนะกราฟนี่ใครที่อ่านกราฟแตกๆนะทำได้ถูกต้อง 100% ชัวร์นะเรามาดูกันนะเริ่มต้นมาดูข้อ19นี่พี่ตัดมานะเขาบอกว่า which choice is supported by the data in the first figure นะก็คือ figure 1นี่เองนะก็คืออ่าน figure 1แล้วเนี่ยนะเขาพูดถึงอะไรนะเขาบอกว่าเป็น primary เราอ่านรายละเอียดก่อนเป็น primary occupation of public transportation passengers in US cities นะคำว่า occupation ก็คืออาชีพอ๋อเป็นอาชีพที่ขึ้นรถนะ public transportation เป็นอาชีพที่ขึ้นรถเมย์อาชีพที่ขึ้น BTS อะไรประมาณเนี้ยนะนะมันแบ่งเป็นหลายๆอาชีพเลยนะเราก็อ่านเลย A the number of students นะคีย์เวิร์ดเราคือ students นะคะที่ใช้ greater than พี่ทำเครื่องหมายด้วยน้องๆสังเกตนะว่าเครื่องหมายเป็นสิ่งที่สำคัญในการสอบ SAT นะ greater than retirees แล้วก็มาดู student กับ retirees ถูกป่ะ student คือเท่าไหร่ student คือตัวนี้คือ 10.7 ใส่เข้าไปเลย 10.7 นะ retirees ก็คือ retire คือตัวนี้คือ 6.7 10.7 มากกว่า 6.7 ถูกไหมถูกเจออย่างนี้ตอบเลยชัดเจนไม่ต้องไปอ่านข้ออื่นถูกไหมนะทีนี้น้องลองดูนะคะว่าข้อที่มันจะหลอกนะ
ใส่ดาวไว้ที่ข้อดีด็อกเลยนะอันนี้หลอกนะมาดูว่าหลอกยังไง unemployed people นะซึ่ง unemployed เนี่ยเราก็จะเห็นว่าเป็นตัวนี้ 6.4 นะ travel less often than employed employed คือตัวไหนตัวนี้less often คือตัวนี้ถูกไหมแล้ว 72% employed แล้วบอกอ้าว 6.4 น้อยกว่า 72 ก็ถูกแล้วดิทำไมไม่ตอบข้อดีด็อกอ่ะนะตัวนี้คือทริกกี้มากนะโชคดีนะถือว่าเป็นบุญของน้องที่เขาไม่ได้เอาข้อนี้ไว้ข้อ A นะถ้าว่าข้อนี้ไว้ข้อ A เนี่ยพี่เชื่อว่าครึ่งนึงตอบผิดนะน้องต้องตอบข้อนี้แน่ๆโชคดีที่ไปเจอข้อ A ก่อนข้อดีทำไมข้อนี้หลายคนถึงคิดว่าเป็นคำตอบที่ถูกนะเพราะว่าตัวเลขมันชัดเจนแต่ตัวที่ทำให้ผิดคือ less often หมายว่าอะไรความเทน้องความเทตัวนี้ก็พูดถึงความถี่เนี่ยไม่ได้พูดถึงความถี่เหมือนกับเขาเดินไปเซอร์เวย์อะนะไปวันเดียวอะแล้วถามอะคนนี้อาชีพอะไรคนนี้อาชีพอะไรเขาไม่ได้ถามว่าขึ้นบ่อยแค่ไหนเขาถามแค่วันเดียวเพราะฉะนั้นในความถี่คำว่า less often เป็นตัวที่ทำให้ข้อดีเนี่ยเป็นคำตอบที่ผิดนะฮะถัดมา words in context words in context นะก็จะเป็นง่ายๆเลยพูดง่ายๆคือเป็น vocab นะอันนี้คือโจทย์เป็น vocabนะคะอันนี้ก็คือวัดดวงเลยค่ะใครรู้ก็รู้นะตรงอ่านตรงก็ตรงนะไม่ตรงก็ไม่ตรงนะซึ่งตัวนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยถ้าน้องสามารถนะถ้าน้องเรียน SAT เนี่ยในคอร์สมันจะมี Memologic ให้ด้วยคำศัพท์ที่ใช้บ่อยใน SAT นะคะก็อยากจะให้ดูตัวนี้นะคะถ้ายังไงก็ใช้ประโยชน์ Memologic นะคะในการทำข้อสอบประเภทนี้อ่ะทีนี้มาดูกันเขาบอกว่าจากไลน์ที่58คำว่าเครดิตเนี่ยแปลว่าอะไรทีนี้ถ้าเกิดสมมติว่าใครรู้รากศัพท์เราจะรู้เลยเครดิตมันมาจากคำว่าเครดนะเครดนี่แปลว่าเชื่อนะความเชื่อนะแต่ว่ามันก็ไม่ได้แปลว่าความเชื่อได้อย่างเดียวนะจริงเครดิตเนี่ยมันจะสามารถแปลได้หลายอย่างอย่างเช่นสมมติว่าเราเอาเงินเนี่ยนะสมมติเราต้องโอนเงินให้อะไรสักอย่างนึงอะนะเราเอาเงินเข้าบัญชีคนนี้ก็คือนะเราเครดิตนะเงินเข้าบัญชีเขาได้นะทีนี้เวลาเราจะดูเนี่ยก็คือต้องเดาจากบริบทเพราะว่า A B C D เนี่ยนะโดยมากมันก็จะเป็นความหมายของคำว่าเครดิตทุกอย่างทุกอันนะเพราะฉะนั้นเราต้องมาดูจากบริบทเขาบอกว่าอะไรเขาบอกว่า if you credit the demographers this transit train has legs ถ้าคุณให้เครดิต demographers นะคือ demo เนี่ยมันแปลว่าประชากรนะ demographer ก็คือนักประชากรศาสตร์ถ้าคุณให้เครดิตนักประชากรศาสตร์การโยกย้ายการ transitนะเทรนเนี่ยนะแนวโน้มเนี่ยมัน has legs ก็คือมันสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้มันมีการเคลื่อนไหวว่างั้นเถอะทีนี้เราจะเครดิต demographers มันจะแปลว่าอะไรระหว่าง1 endow ที่แปลว่าบริจาคนะวางเงินนะ endowment attribute แปลว่าถือว่าเป็นของ believe แปลว่าเชื่อ honor แปลว่าให้เกียรตินะเราก็ลองใส่เลยค่ะว่ามันน่าจะเป็นอะไรมากที่สุดถ้าคุณบริจาคให้กับนักประชากรศาสตร์ถ้าคุณถือว่าเป็นของนักประชากรศาสตร์ถ้าคุณเชื่อนักประชากรศาสตร์ถ้าคุณให้เกียรติเขาเราก็อาจจะเหลือ2ข้อนี้ถูกไหมนะทำให้เราตัดช้อยได้2ข้อง่ายๆถ้าเรารู้นะตอบข้อ C cat นะเราอาจจะต้องอ่านบริบทนะเนื้อหานิดนึงนะแต่หลักๆแล้วเนี่ยเรามีโอกาสสมมติเราตัด A B ไปแล้วเนี่ยเรามีโอกาสถูก 50% แล้วนะคะเอาถัดมานะคะเป็น analyzing word choice นะคะ rhetorically นะก็คือเป็นวิธีการใช้นะคำนั่นเองนะคะแบบคำว่า rhetorically เนี่ยจริงๆถ้าไปเปิดดิกมาแปลว่าแบบสำบัดสำนวนนะคะก็คือการเลือกใช้ภาษานั่นเองทีนี้นะตัวนี้คำถามอยู่นี้ค่ะเขาบอกว่า how do the words can may could นะคะใน paragraph เนี้ยมัน establish the tone ยังไงถามโทน can แปลว่าสามารถ may แปลว่าอาจจะ could แปลว่าอาจจะถูกไหมคะมันได้โทนยังไงนะคะเรามาดูกันก่อนนะข้อ A บอกว่ามัน create an optimistic tone มัน create a dubious tone ต่อมาบอกมัน create a tentative tone หรือมัน create a critical tone นะน้องๆสังเกตว่าโจทย์จะคล้ายๆกัน
อย่าลืมว่า SAT ต้องใช้เวลาน้อยที่สุดเพราะฉะนั้นอย่าไปเสียเวลาอ่าน day creator แล้วโหยาวมากนะโจทย์ยาวแต่ว่าเบสเหมือนกันมีแค่ตัวคีย์เวิร์ดที่ไม่เหมือนกันทีนี้เราก็มาดูว่า A เขาบอกว่ามี an optimistic tone optimistic แปลว่าอะไรมองโลกในแง่ดีถูกไหมอันที่สอง dubious สงสัยอันที่สาม tentative แปลว่าเป็นไปได้พี่ใส่ปอปอดอนะ C critical tone critical แปลว่าวิจารณ์อ่ะเราได้อย่างนี้ไปแล้วนะเราก็กลับไปดู passage เราเลย passage เราบอกว่านะฮะสมมติว่าเราอ่านปุ๊บเราก็อ่านไปวงไปอ่ะอันนี้พี่วงมาล่วงหน้าแล้วอ่ะมีคำว่า canมีคำว่า maybe อะไรประมาณเนี้ยนะมีคำว่า maybe มีคำว่า may มีคำว่า could be นะพออ่านปุ๊บนะแล้วเราก็มาโฟกัสแต่เราไม่ต้องอ่านทั้งหมดเราอ่านเฉพาะประโยคที่เราวงกลมเอาไว้อย่างเช่นนะ can ตรงนี้นะมันเริ่มตรงนี้เราก็อ่านเลย without intermittent feeding on the parathrum producing plants the colonies are susceptible to miteinfestations which can become fatal either directly or due to the secondary infection of immunocompromised or nutritionally deficient bees นะเขาบอกว่าเกิดอะไรขึ้นไม่รู้ข้างหน้าเนี่ยแต่นะพอเกิดแล้วเนี่ยมันอาจจะมีอันตรายถึงตายได้ไม่ว่าจะเป็น either นะตรงนะหรือทางอ้อมนะก็คือทำอะไรบางอย่างอาจจะเกิดผลลัพธ์ที่เป็นอันตรายถึงตายได้ this secondary infection ซึ่งนะไอ้ทางอ้อมเนี่ยนะ secondary นะคะก็คืออันดับ2เนี่ยสามารถที่จะเป็น viral คือแพร่กระจายนะคะซึ่ง may be due to one or more pathogen ซึ่งอาจจะเป็นแบบนี้ได้อ่านต่อนะ in addition นอกจากนี้แล้วเนี่ยนะ immunocompromised or nutritionally deficient bees นะผึ้งที่มันขาดสารเนี้ยอาจจะ weaken นะอาจจะแบบเหมือนกับอ่อนแอลงก็ได้ถัดมา we further postulate that the proper dosage necessary to prevent mite infestation may be better left to the bees who may seek out or avoid parathrum containing bearer นะคือพูดง่ายๆก็คือเป็นการพูดถึงอะไรบางอย่างถูกไหมแล้วเขาบอกเฮ้ยถ้าเกิดเนี่ยมันอาจจะเป็นมีผลนี้ก็ได้นะอาจจะผลนี้ก็ได้นะซึ่งพอมันมีผลนี้เนี่ยไอ้ผึ้งเนี่ยมันอาจจะเป็นงี้ก็ได้นะมันอาจจะเป็นงี้ก็ได้นะนะก็คือแล้วถ้าเรารู้คำนี้นะสบายเลยคำว่า postulate เนี่ยแปลว่าคาดการนะก็คือพูดง่ายๆน่าจะเป็นการทดลองอะไรบางอย่างถูกไหมที่เกี่ยวข้องกับนะโรคที่เกิดขึ้นในผึ้งแล้วเขาคิดว่าน่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้มากขึ้นนะถ้ามันเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นเรากลับมาดู choice กันนะฮะไม่ได้เป็นการวิพากษ์วิจารณ์แน่นอนตัดทิ้งไปเลยไม่มีวิพากษ์วิจารณ์คือด่าเลยนึกออกป่ะ extreme นึกออกป่ะตัดทิ้งไปเลยนะฮะอันที่สองนะพี่อาจจะตัดนะมองโลกในแง่ดีทิ้งมันเป็นเรื่องวิทยาศาสตร์อะน้องนะน้อยครั้งมากที่เวลาพูดถึง science แล้วผู้เขียนจะใส่อารมณ์เข้าไปเพราะฉะนั้นมองโลกในแง่ดีตัดทิ้งนะพี่ก็จะเหลือ B กับเหลือ C นะพี่ใช้เวลา A กับ D เร็วๆเพราะมันตัดง่ายถ้าพี่เหลือ B กับ C เนี่ยพี่ค่อยๆโฟกัสนะเขาบอกว่าข้อ B บอกเขาสงสัยนะคะว่าคนเขียนเนี่ยไม่มั่นใจว่ารีเสิร์ชที่ทำเนี่ยนะรีเสิร์ชมัน useful หรือเปล่าอันนี้ประหลาดเลยนึกออกปะตัวเองเป็นคนทำรีเสิร์ชทำไปก็สงสัยไปรีเสิร์ชที่เราทำมันน่าเชื่อถือปะวะอะไรอย่างเงี้ยนึกออกปะมันดูประหลาดอะนะไม่มั่นใจว่าทำไปแล้วมีประโยชน์หรือเปล่ามาดูข้อ4นะเขาแสดงถึงความเป็นไปได้นะเขาสงสัยว่าอาจจะเกิด suspect แต่ไม่รู้ว่า hypothesis เนี่ยมันถูกต้องหรือเปล่าอาจจะเป็นไปได้ว่าเกิดแบบนี้แล้วจะเกิดแบบนี้ไม่รู้เหมือนกันคิดว่าสงสัยแต่ไม่รู้ว่าสมมติฐานจะถูกต้องหรือเปล่าตอบข้อ C cat เลยไม่ได้แสดงถึงคำว่าไม่แน่ใจนะคะเพราะฉะนั้นข้อสอบแบบนี้ก็สังเกตว่าจะมีการตีความด้วยนะดังนั้นถึงบอกว่า SAT ไม่ว่าเลขก็ดีหรืออังกฤษก็ดี critical reading เป็นสิ่งที่สำคัญนะคะดังนั้นน้องๆจะต้องนะใช้เวลากับการอ่านนะ
เยอะพอสมควรถ้ามีเวลาว่างนะคะไปอ่านพวกเอกสารต่างๆที่มันดูเป็นฟอร์มอลหน่อยนึงนะคะอันนี้จะช่วยในการทำ reading ได้เช่นกันนะก็ปิดท้ายไว้นะคะสำหรับนะตัวนี้เราก็จบพาร์ทแรกกันแล้วก็คือ reading นั่นเองนะคะในพาร์ท2นะแนะนำน้องๆนะเพื่อจะดูว่าเหมาะสำหรับน้องๆหรือเปล่านะการสอบ SAT นะถ้าเกิดสมมติว่าน้องคิดว่าเหมาะนะคะพี่ก็แนะนำคอร์สนี้เลยค่ะ Full Set Math และ Ink นะคะก็นะ2ส่วนเซกชันนี้เลยนะเหมาะสำหรับน้องๆถ้าหวังผลเลิศเรียนทั้ง2อันนะคะแน่นอนค่ะ 1,400 อยู่ไม่ไกลนะคะใครที่มีคำถามสงสัยอะไรนะคะสามารถสอบถามกันได้เลยที่ LINE @ตัวนี้นะคะสามารถที่จะเข้ามาที่ LINE @ตัวนี้ @interpass หรือ scan QR codeถ้าเกิดใครถนัด Facebook มากกว่านี่คือห้อง Facebook ของเรา inbox มาถามได้เลยนะคะเป็นนักเรียนเราหรือไม่เป็นนักเรียนเราก็สามารถถามได้เช่นกันนะคะส่วนวันนี้ต้องลาไปก่อนค่ะสำหรับ part reading อย่าลืมติดตามกันต่อนะคะใน part writing สวัสดีค่ะ